กลับมากันต่อนะกับรายการเมามันคันปากนะช่วงที่2นะคุณผู้ชมนะช่วงข่าวของเราข่าวแรกนะกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือสัญญากันไว้ว่าจะกลับวันที่10ธันวาคมนะฮะวันเมื่อวันก่อนก็กลับมาเรียบร้อยแล้วนะมาตอนกี่ทุ่มนั้นน่าจะมาดึกแล้วประมาณ5ทุ่มกว่าหรือเที่ยงคืนเนี่ยค่ะก็มาถึงแต่ว่ามืดดึกขนาดนี้ก็ยังมีแฟนคลับมารอให้กำลังใจต้อนรับรถไม่ติดไม่ร้อนด้วยนะคะพอเขากลับมาเนี่ยก็อย่างที่เห็นก็คือมีคนมาให้กำลังใจเยอะมากบรรดาแฟนคลับคนนู้นคนนี้คือเดินทางมานะเอาดอกมงดอกไม้มาให้ดูสิบรรยากาศคนเยอะจริงๆนะอยากจะบอกนะคะมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์นี่นะฮะซึ่งก็บอกไว้ก่อนเลยว่าเขาส่งมาริยาปูเลิศลาไปประกวดเนี่ยตามเว็บไซต์เว็บพนันต่างๆเนี่ยมาริยานี่คือตัวเต็งที่หนึ่งนะฮะแล้วก็วันประกวดวันพี่ลิมมินารีเนี่ยก็ทำผลงานได้ดีอย่างเต็มที่เลยนะฮะถึงแม้ก็จะโดนวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของชุดประจำชาติหลายคนบอกว่าทำไมชุดไทยไม่ได้ถามว่าชุดไทยสวยไหมสวยแต่เราสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าปีนี้ประเทศญี่ปุ่นเขาผลิตมงกุฎให้นางงามจักรวาลมิกิโมโต้เขาก็ต้องเอาไปชุดประจำชาตินะฮะต่อให้เราใส่สวยขนาดไหนเขาก็ไม่ให้เพราะว่าเขาผลิตมงกุฎแล้วต้องระวังด้วยนะฮะมิกิโมโต้มาเนี่ย10ปีญี่ปุ่นจะได้อีกครั้งหนึ่งค่ะโอ้โหเพราะเขามีสัญญากันค่ะงั้นก็ต้องรอดูว่าจะเป็นจริงที่พี่เต๋าบอกไหมนะก็เขาเซ็นไว้10ปีเมื่อคราวก่อนก็นางงามญี่ปุ่นไม่เคยตกเลยอีก10ปีต่อมาก็ชนะและได้ไปในระยะเวลา10ปีเขาก็ได้ริโยโมริซึ่งก็ไม่ถึงมงแต่ก็ได้มาแบบงงก็ได้ระวังนะครับไปเรียกร้องให้มิกิโมโต้กลับมาเนี่ยปัญหานี้จะกลับมาด้วยนะฮะแล้วเป็นยังไงบ้างเรื่องก็คือพอสาวมาริยาเขาเดินทางกลับมาถึงไทยมีบรรดาพี่น้อง FC ต้อนรับเป็นอย่างดีเนี่ยเขาก็ได้มีการตอบคำถามด้วยมีการแถลงข่าวกันยังไงเนี่ยเขาก็ต้องขอขอบคุณพวกสื่อมวลชนแล้วก็พี่ๆในวงการทุกคนรวมถึงบรรดาแฟนคลับที่มาต้อนรับอย่างดีเลยเพราะว่าก็ทำให้เขาเนี่ยมีแรงใจมากขึ้นรู้สึกได้ถึงความรักที่แบบว่ามีคนมอบให้มีเยอะแยะขนาดนี้อีกอย่างเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยด้วยนะคะหลังจากที่ถึงแม้ว่าจะติดใน5คนเนี่ยก็เขาก็คิดว่ามันเหมือนเป็นที่ของเขาแหละที่แบบได้ไว้ในตำแหน่งนี้ก็ได้ที่1ไม่เป็นถามว่าไม่ได้ที่1ก็รู้สึกผิดหวังเล็กน้อยนะเพราะว่าคนไทยเนี่ยเขาก็หวังว่าเออแบบเราน่าจะได้ที่1นะเมืองไทยประเทศไทยเราเนี่ยหายไปนานแล้วใช่ห่างหายไปนานแล้วส่วนเรื่องการตอบคำถามพี่เต๋าเขาก็บอกว่าในส่วนที่ตอบคำถามรอบท็อป5เนี่ยก็คือ movement ใช่อีกอย่างเขาก็บอกว่าอันนั้นเนี่ยตอนที่ตอบไปตอนที่เจอคำถามเนี่ยก็อึ้งเหมือนกันนะแล้วไม่ใช่แค่อึ้งวันนั้น 2-3 วันต่อมาก็ยังอึ้งอยู่นะคือในส่วนของการที่ตอบคำถามไม่ได้ตามที่คาดหวังเนื่องจากว่าเขาคิดว่าประเทศเราเนี่ยขาดโซเชียลมูฟเมนต์ก็เลยอยากจะทำอยากจะให้คนหันมาสนใจด้านนี้มากขึ้นมาริยาคำว่าโซเชียลมูฟเมนต์หน่วยงานที่เขาทำเกี่ยวกับโซเชียลมูฟเมนต์เขาออกมาบอกแล้วว่าโซเชียลมูฟเมนต์คือสิทธิสตรีค่ะสิทธิเกย์สิทธิผู้ป่วยเอดส์หรือว่าสิทธิในเรื่องของการใช้สิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆนะฮะมาริยาความหมายของมาริยาที่น้องมาริยาตอบเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของน้องมาริยาเปิดหัวด้วยเรื่องของคนแก่แล้วก็ไปเด็กจบที่เยาวชนและให้ทิ้งคนแก่แล้วก็มาดูแลเด็ก มันไม่ตรงคำถามอ่ะลูกค่ะซึ่งในฮอลล์เนี่ยเขาก็พูดกันแล้วเพราะว่าตอนหลังฟิลิปปินส์เขาตกนะเขาไม่เข้า5เขาก็หันมาเชียร์ไทยคนไทยเขาก็คนฟิลิปปินส์เขาพอได้ยินมาริยาตอบคำถามในเรื่องของโซเชียลมูฟเมนต์เขาก็เงียบกันเลยคนไทยก็จะเฮไว้ก่อนอะไรก็เพราะเราฟังภาษาอังกฤษไม่ออกนะต้องยอมรับด้วยนะคะว่าคนไทย 90% 80% นะฮะหรืออาจจะ 50% เนี่ยภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาเราเราจะใช้ภาษาไทยในการสื่อสารโดยเฉพาะคนที่ได้เรียนมาหรือได้ไปอยู่ใช้ชีวิตต่างประเทศนะคะคนไทยจะเฮก่อนแล้วคนที่เป็นฟิลิปปินส์ที่ก็มาเทียร์ไทยเนี่ยเขาเนี่ยนั่งเงียบอันนี้คือเพื่อนที่อยู่ในฮอลล์เล่าให้ฟังนะฮะเขานั่งเงียบแล้วก็ถามว่า whatอะไรเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้หรอเขาถามคนฟิลิปปินส์ว่าทำไมไม่ตบมือเขาบอกว่าตอบไม่ดีในเรื่องของโซเชียลมูฟเมนต์ทำให้เขาเหวอไปเลยอึ้งไปเลยใช่ค่ะแล้วก็มันมีอีกหลายเรื่องอันนี้เล่าให้ฟังไม่ได้เกี่ยวกับมาริยาไม่ได้เกี่ยวกับการประกวดนะคะมันมีการประกวดเวทีหนึ่งระดับโลกเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีตัวแทนสาวไทยเนี่ยนะฮะตัวแทนสาวไทยเนี่ยทำผลงานได้ดีมากในการประกวดครั้งนี้ตั้งแต่รอบพรีลิมินารีจนเว็บพนันต่างๆแล้วก็คณะกรรมการที่อยู่ในงานเนี่ยเขาก็เทแล้วว่าปีนี้ไทยแลนด์จะมงกุฎใหญ่ที่1ที่1แน่นอนนะฮะเพราะว่าคงจะต้านยากเสร็จทีนี้ปั๊บเนี่ยนะฮะเขาก็ทางพิธีกรหนึ่งในนั้นเนี่ยที่เป็นคนผิวสีเป็นผู้หญิงเนี่ยกับพิธีกรที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเขาเห็นชุดนั่นแหละ
มันเป็นชุดหนึ่งที่เป็นดีไซเนอร์ไทยซึ่งอ้างนู่นอ้างนี่แต่จริงแล้วเป็นชุดก๊อปปี้ชาวบ้านมาเราไม่ได้พูดถึงมาริยานะคะเราพูดถึงคนอื่นนะฮะค่ะไปชุดก๊อปปี้ชาวบ้านมาแล้วเสร็จทีนี้เนี่ยเป็นการก๊อปปี้แบรนด์ดังซึ่งเขาจำได้ว่าเป็นแบรนด์ระดับโลกคือเหมือนกันเลยไหมทุกอย่างเหมือนหมดยกเว้นสีนะฮะแล้วเสร็จทีนี้เนี่ยแล้วก็เสร็จทีนี้เนี่ยนะฮะเขาก็เลยให้น้องพิธีกรผิวสีเนี่ยไปบอกข้างหลังเวทีว่าไม่ให้ใส่ชุดของแบรนด์นี้เพราะว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ของการก๊อปปี้อย่าไปใส่เลยให้ใส่ชุดในวันพรีลิมินารีแล้วทำยังไงล่ะทีนี้ทางน้องนางงามบ้านเราเนี่ยก็โทรเข้าไปหาต้นสังกัดซึ่งเป็นคุณป้ามารุโกะโทรไปเลยไปหาคุณป้ามารุโกะคุณป้ามารุโกะบอกว่าไม่สามารถเปลี่ยนได้ให้ใส่ชุดให้ใส่ชุดก๊อปปี้เนี้ยขึ้นทำไมมีเหตุผลอะไรไหมเพราะว่าคุณป้ามารุโกะกับเจ้าของดีไซเนอร์ชุดก๊อปปี้อันเนี้ยได้เซ็นสัญญากันไว้แล้วหรอใช่ค่ะแล้วถ้าหากว่าเราไม่ทำตามสัญญานี้คือเราจะโดนยังไงเขาก็พยายามหลังเวทีเขาก็คิดแผนกันว่าจะตัดชุดไม่ให้ใส่ได้หรือว่าจะยังไงสุดท้ายเนี่ยน้องที่เป็นนางงามจากเมืองไทยเนี่ยก็ร้องไห้หลังเวทีค่ะร้องไห้หนักมากแล้วเสร็จทีนี้เนี่ยก็ต้องใส่ชุดที่เขาไม่อยากใส่ก็คือชุดก๊อปปี้ขึ้นพอใส่เสร็จขึ้นปุ๊บเนี่ยด้วยความที่แบบว่าไม่มั่นใจไม่มั่นใจในชุดแล้วเพราะว่าการอยู่หลังเวทีถ้าเกิดใครทำนางงามจะรู้ดีว่ารอบพีริมนางงามคนอื่นใส่อีกชุดหนึ่งเพราะวันประกวดจริงเขามีการเปลี่ยนชุดหลังเวทีเขามีชุดไม้เด็ดของเขาเขามีไม้เด็ดของเขาพอเห็นชุดไม้เด็ดของนางงามแต่ละคนปุ๊บตัวเองก็อยากจะเปลี่ยนแต่ดันเปลี่ยนไม่ได้เพราะมารุโกะไม่ให้เปลี่ยนทำสัญญาไว้ถูกต้องแล้วพอเสร็จปุ๊บพอขึ้นไปเสร็จปุ๊บอีกหนึ่งอาการนั่นก็คืออาการเกร็งนางงามตัวแทนจากประเทศไทยคนนี้จากที่แบบว่าเมื่อก่อนใช้แววได้อย่างโดดเด่นมากอยู่ๆเกิดอาการเกร็งไม่โพสต์ไม่อะไรแล้วหน้างอไม่ยิ้มเพราะว่าเพิ่งร้องไห้เสร็จแล้วก็ขึ้นไปเลยเท่านั้นยังไม่พอเมื่อมีการตอบคำถามดันตอบคำถามไม่ตรงคำถามโอกาสที่จะได้มงมันก็ยากแล้วเขาเลยดึงมวยรองขึ้นมาได้มงกุฎแทนไอ้ที่เขาตอบคำถามไม่ตรงคำถามเนื่องจากว่าองค์ประกอบโดยรวมนี่ทำให้เขาเกรงคิดมากเครียดอะไรไปแล้วหรือเปล่าหลายๆอย่างเพราะว่าคำถามเนี่ยเขาเอามาจากการสมัครการสมัครและการส่งเทปที่ส่งไปในบริษัทใหญ่ของเขาว่าตัวเองเนี่ยอยากจะดูแลคนในประเทศของตัวเองในเรื่องของโซเชียลมูฟเมนต์เกี่ยวกับสตรีบอกชัดขนาดนี้พี่บอกนางงามคนนั้นเลยแต่ว่านางงามเราไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ว่านางงามคนนี้ดันไปตอบในเรื่องของคนอื่นหมดเลยไม่ได้ยืนยันในเรื่องของความหนักแน่นในเรื่องของสตรีที่ตัวเองยืนยันมาตั้งแต่แรกก็เลยทำให้หลุดวงโคจรนะฮะก็เป็นอย่างนี้นี่เองนะคะแต่ก็อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับใครทั้งสิ้นนะฮะไม่ได้เอ่ยชื่อนะฮะเขาบอกไปแล้วว่าไม่ใช่มาริยานะคะค่ะก็ว่ากันนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็เป็นกำลังใจให้คุณมาริยาต่อไปน้องเป็นคนนิสัยดีะนะคะแค่นี้แหละนะคะแล้วก็กลับมาก็เดินแบบอาจจะมีบ้างแต่ว่าด้วยอายุ25แล้วนางแบบส่วนใหญ่จะ13 14นะฮะ15 16 17 18นะฮะ20ต้นๆอย่างงี้แต่บ้านเราก็อาจจะได้อยู่เพราะว่าบ้านเราเนี่ยนางแบบมีน้อยไม่เหมือนต่างประเทศต่างประเทศพอ20 25เขาก็เลิกทำกันละเขาก็จะผันตัวเองไปทำอย่างอื่นละเช่นไปเรียนหนังสือไปทำธุรกิจหรือว่าอาจจะมีลูกมีผัวไปแล้วอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเมืองนอกเขาเริ่มงานเร็วแล้วว่าวงจรชีวิตของการเป็นนางแบบมันสั้นสั้นคือ25ก็คือพอบ้านเรา50ยังเดินอยู่นะฮะนางแบบคน50ขนาดนี้หุ่นพี่ม้าอ่อนนภา60ยังเดินอยู่เลยเออพี่ม้าค่ะอ่อนนภาลูกเกดเมธนีคิดว่าน่าจะ50แล้วหรือเกือบ50ค่ะซินดี้ก็คิดว่าน่าจะ4เลข4ไปแล้วก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันเลขอายุคนไทยอ่ะนางแบบเราบ้านเรามีน้อยแล้วก็ตอนหลังนางแบบวงการมันก็เลยแบบมันไม่ดังเหมือนสมัยเมื่อ20ปีที่แล้วซึ่งมันจะมีท็อปโมเดลเขาเรียกว่าซุปเปอร์โมเดลของประเทศไทยก็จะมีลูกเกดซินดี้เดี๋ยวนี้นางแบบรุ่นนั้นก็ไม่มีมาเดินละค่ะนะฮะแต่พี่ลูกเกดก็ยังเดินบ้างประปรายซินดี้ยังเห็นบ้างประปรายคุณอย่าลืมมาบ้านเราเนี่ยประชากรน้อยกว่าอเมริกาหลายร้อยเท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกเฟ้นหาคนเนี่ยมันมีหลายๆอย่าง
แล้วก็นางแบบประจำห้องเสื้อมันก็จะมีด้วยเช่นคนนี้เป็นลูกรักห้องเสื้อคนนี้คนนี้เป็นลูกรักห้องเสื้อคนนี้ต่อให้อายุ70เขาก็ยังดึงมาเดินอยู่เหมือนเดิมนะถ้ายังไม่เป็นอะไรไปซะก่อนนะคะอ่ะเราไปกันที่ข่าวของคุณทรายจันทร์ปุระกันบ้างที่ก็ได้เตรียมฟ้องสื่อช่องดังแล้วแหละเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็มีช่องหนึ่งเนี่ยนะไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันนะเขาได้มีการไปโพสต์การพาดหัวข่าวนะเกี่ยวกับลูกทรพีเว็บไซต์ช่องหนึ่งแล้วกันใช่เว็บไซต์ใช่ทำให้เหมือนกับว่าคุณทรายเนี่ยเขาก็ไม่พอใจเพราะว่าเขาเนี่ยได้โพสต์เรื่องราวก็เหมือนกับเขาก็ดูแลคุณแม่อย่างดีนะคือเรื่องอันนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นลูกทรพีหรืออะไรอย่างนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นข้อความที่ระบุว่าความในใจจากลูกทรพีแล้วมีเครื่องหมายคำถามอ่ะเปิดค่ารักษาแม่คุณทรายจันทร์บุระต้องเล่นละครกี่เรื่องถึงจะจ่ายไหวพี่ว่ามันเป็นคำที่แบบว่าถ้าคนอ่านถ้าในภาษาข่าวเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคำที่ตีหัวเข้าบ้านค่ะเป็นคำที่ค่อนข้างที่จะค่อนข้างอ่ะพูดง่ายๆก็คือรุนแรงนะฮะถ้าเป็นคนไม่รู้เรื่องข่าวเลยเขาจะเฮ้ยแรงจังเลยโลกสวยโลกสวยพวกโลกสวยจะบอกเฮ้ยแรงจังเลยแต่ถ้าเกิดเป็นภาษาของนักข่าวเนี่ยเขาถือว่าเขาเรียกว่าตีหัวเข้าบ้านหรือเขาเรียกว่าคำที่เขาจั่วเพื่อที่จะเรียกร้องความสนใจให้คุณลงมาอ่านข่าวแต่ทีนี้เนี่ยพอไปเจอทรายเขาเจอคำว่าลูกทรพีปุ๊บเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ฉันนะฉันก็อยู่กับแม่มาตลอดฉันดูแลแม่อย่างดีแม่มาตลอดดูแลแม่มาตลอดแล้วดูแลแม่อย่างดีแม่ฉันก็ต้องดูแลทรายเขาก็คิดอย่างนั้นแต่ในภาษาของนักข่าวแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าจั่วหัวแบบตีหัวเข้าบ้านคือหนึ่งถ้าเกิดไม่ใช่ดาราที่ดังมากมาแล้วเนี่ยต้องจั่วด้วยคำแรงค่ะถ้าเกิดเป็นดาราที่ดังมากๆเขาไม่จำเป็นจะต้องจั่วละเขาแค่ขึ้นรูปคนก็อ่านแต่ดาราบางคนเนี่ยเราต้องยอมรับว่าคุณทรายเขาเคยโด่งดังจากนางแม่นาคหรือนางนาคเนี่ยเมื่อหลายปีก่อน20ปีแล้วนะคะ20ปีที่แล้วนะเราต้องยอมรับว่าเขาดังจากตรงนั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยคุณทรายเขาก็เป็นผันตัวเองมาเป็นพิธีกรเพราะฉะนั้นเขาต้องจั่วหัวอย่างนี้ส่วนในเรื่องของการฟ้องร้องเนี่ยนะฮะมีขั้นตอนกระบวนการในการยื่นฟ้องเนี่ยมีหลายขั้นตอนค่ะเราไม่ได้พูดถึงกรณีของทรายนะฮะเดี๋ยวเล่าให้เป็นประสบการณ์ของคุณผู้ชมแล้วกันนะฮะขั้นตอนในเรื่องของการฟ้องร้องเนี่ย1เราจะต้องไปปรึกษาทนายก่อนถูกต้องมั้ยคะด้านฝั่งนี้ก็มีทนายเหมือนกันอย่าพูดเราไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ทนายมีหลายแบบจำไว้เลยนะคุณผู้ชมทนายดีจะบอกเลยว่าเขาจะดูเหตุการณ์ปั๊บเขาจะบอกเลยว่าโอกาสแพ้ชนะเป็นเท่าไหร่ถ้าทนายดีเขาจะบอกเลยว่าโอกาสที่คุณจะแพ้มีสูงโอกาสที่คุณจะชนะก็มีสูงแต่ถ้าทนายที่แบบว่าชอบว่าความเขาก็จะบอกว่ายังไงก็ชนะเพราะอย่าลืมว่าเวลาฟ้องร้องกันไปใครได้เงินทนายแล้วเวลาใครติดคุกใครติดเรานี่ทนายจะไม่รับคุณแม่ลีน่าสอนพี่เต๋าเองเลยนะค่ะแม่ลีน่าเนี่ยเขาช่วยเหลือคนเขาบอกเลยว่าจำไว้นะลูกใครเสียเงินเวลาฟ้องร้องเราใครรวยทนายแล้วใครติดคุกเราทนายติดไหมไม่ค่ะก็ถ้าแพ้ก็โดนไงว่าอย่างนั้นแต่ทีนี้ในขั้นตอนของการฟ้องร้องเนี่ยนะฮะในเรื่องของกรณีของการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเนี่ยศาลท่านเองเห็นแล้วว่ามันเป็นคดีเขาเรียกว่าคดีที่ค่อนข้างที่จะเบานะฮะเพราะว่าศาลพี่เต๋อเคยไปดูท่านทำงานนะฮะหลายครั้งแล้วก็ไปดูละแล้วเราบอกว่าเครียดจะมีคดียาเสพติดคดีช่อโกงคดีลักทรัพย์คดีฆ่าคนตายเยอะเป็นร้อยเป็นพันคดีซึ่งคดีพวกนี้เขาถือว่าเป็นคดีใหญ่ช่อโกงลักทรัพย์ฆ่ากันตายคดีอุบัติเหตุชนอะไรเงี้ยเขาถือว่าเป็นคดีใหญ่คดีแบบด่ากันไปด่ากันมาเขาถือว่าเป็นคดีเล็กคดีเบาคดีเบาศาลท่านจะมีขั้นตอนในเรื่องของการไกล่เกลี่ยค่ะเขาจะบอกเลยว่าคดีพวกนี้เอามานั่งพูดคุยกันให้ไกล่เกลี่ยไกล่เกลี่ยยอมความกันหรือไม่บางทีเขาจะไม่ให้ทนายเข้าไปเลยส่วนใหญ่ศาลท่านจะรู้ว่าให้เอาทนายออกไปแล้วให้คู่กรณีมาทั้งสองคนมาเจอกันแล้วก็ไกล่เกลี่ยกันค่ะส่วนใหญ่เมื่อเจอกันแล้วไกล่เกลี่ยแล้วขอโทษขอโพยกันแล้วมักจะถอนฟ้องถอนฟ้องก็คือยอมความกันว่าอย่างนั้นร้อยคดีถ้าเกิดได้ไก่เกลี่ยกันแล้วมันไม่ได้ไก่เกลี่ยครั้งเดียวนะไก่เกลี่ยกันหลายครั้งนะของคดีอ่ะเมื่อไก่เกลี่ยกันแล้วเนี่ยจะขึ้นสู่ศาลร้อยคดีก็จะขึ้นสู่ศาลประมาณ 5% 10% เท่านั้นเพราะว่าต่างคนก็ต่างยอมความกันบางทีเขาก็ต้องพูดนะฮะเขาจะมีผู้พิพากษาอีกท่านหนึ่งนะมาพูดให้ฟังว่าให้นึกถึงความดีซึ่งกันและกันก่อนเหมือนผัวเมียอย่างเงี้ยฟ้องกันไปฟ้องกันมาอย่างเงี้ย
ขาก็จะไกล่เกลี่ยค่ะให้นึกถึงความดีตอนที่จีบเขาครั้งแรกเป็นยังไงรักเขายังไงอยู่ด้วยกันเป็นยังไงแล้วพูดไปพูดมาเขาก็จะใจอ่อนแล้วก็ยอมความกันไปซึ่งขั้นตอนตรงนี้เราก็ต้องยอมรับว่าเป็นขั้นตอนที่ดีนะฮะเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแล้วก็ศาลท่านก็ต้องไปทำงานในเรื่องของคดีที่มันใหญ่เพราะพี่เห็นแล้วว่าคดีที่ศาลว่าแต่ละคดีเนี่ยเป็นคดีใหญ่คดีหนักคดีที่แบบว่าค่อนข้างที่จะต้องใช้ความคิดพิจารณาอย่างสูงแต่ทั้งนี้ถ้ายอมความกันได้ก็ยอมอะไรอย่างนี้อย่างพี่เต๋านี่พี่เต๋าก็จะรู้ใช่ไหมเพราะว่าขึ้นศาลบ่อยแล้วถึงได้รู้ไงคุณผู้ชมว่าพอหมดคดีเราไปปุ๊บเนี่ยคดีต่อไปเป็นคดียาเสพติดค่ะซึ่งเราก็จะเห็นเลยว่าเครียดกับเราหลายร้อยเท่าจริงนะคะแต่ในส่วนอันนี้เนี่ยคุณทรายจันทบุรีเขาก็มีทนายในส่วนของเขาเหมือนกันเข้าใจค่ะน้องทรายถ้าเกิดน้องทรายอยากจะฟ้องก็แล้วแต่น้องทรายเลยนะคะเพราะว่าถ้าทำแล้วสบายใจทำนะคะเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับตัวเรานะคะถ้าทรายมีความรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมใช้คำนี้มันแรงกับทรายทำแล้วสบายใจทรายทำไปเลยไม่ว่ากันนะคะส่วนในเรื่องของทางอีกเว็บไซต์นึงหรือช่องนั้นน่ะเขาคงจะต้องขอโทษทรายทุกวิถีทางขอแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องขอแล้วเขาต้องขอไปเรื่อยๆนั่นแหละเพราะว่าเขาถือว่าอยู่วงการเดียวกันน้ำพุ่งเรือสู่ทุ่งป่าแต่ว่าตอนนี้ทรายกำลังโมโหอยู่เดี๋ยวรอทรายใจเย็นๆรอทรายแบบว่าแฮปปี้แฮปปี้เดี๋ยวเขาคงส่งคนสนิทๆเข้าไปคุยก็ไม่แน่หรอกเพราะว่าทรายไม่ใช่คนคุยยากนะทรายก็เป็นคนน่ารักนะคะเป็นคนง่ายนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงพิจารณากันอยู่เดี๋ยวก็มาอัปเดตกันอีกทีละกันนะอ่ะเดี๋ยวไปกันที่ข่าวของสาวหยาดทิพย์ใช่คุณหยาดทิพย์ราชปานนะคะไปชนกับแท็กซี่ใช่คือเหมือนไปชนใครชนใครอ่ะใครชนกับใครอ่ะคือเหมือนกับว่าเหตุการณ์เนี่ยมันในภาพกล้องวงจรปิดนั้นเป็นรถ BM ชนกับคือมันไปพุ่งชนรถแท็กซี่ไงนะแล้วก็เหมือนกับว่าคนที่ขับเนี่ยไม่ใช่คุณหยาดนะเป็นผู้ชายเหมือนกับคนเป็นเพื่อนเพื่อนกันอ่ะอันนี้แล้วตอนหลังอ่ะก็คุณพ่อคุณแม่เขาก็ยังไม่ทราบเรื่องนี้คุณพ่อก็บอกยังไม่ทราบตอนหลังสาวหยาดทิพย์เนี่ยเขาก็ออกมาโพสต์เป็นการโพสต์ใน IG ของเขาค่อนข้างยาวนิดนึงนะคะเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นด้วยว่าสาวหยาดทิพย์โพสต์ยังไงนะก็เขาก็ออกมาชี้แจงในข่าวในกรณีนี้เขาบอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุในคืนนั้นนะเมื่อวันที่5เนี่ยก็คือรถคันนั้นที่ชนเนี่ยเป็นของสาวหยาดจริงๆเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่แน่ใจว่าสาวที่อยู่ในรถเนี่ยเป็นสาวหยาดทิพย์หรือเปล่าคือก่อนเกิดเหตุก็ยืนยันว่าคือไม่ได้มีการทะเลาะอะไรกันทั้งนั้นก็ไม่ได้ลงไปพูดว่าหรือว่าชนเพราะว่าทะเลาะกันเหมือนที่ข่าวมันออกมามั่วๆนะแล้วหลังจากที่รถชนเนี่ยคือคุณหยาดทิพย์เนี่ยก็ไปต่อว่าคนที่ขับรถก็คือรุ่นพี่สนิทของเขาเนี่ยแหละนะว่าคือก็โกรธจัดแล้วก็ตกใจอ่ะที่ขับรถทำให้ได้รับความเสียหายแบบนี้นะแล้วอีกอย่างเนี่ยก็ไม่ได้พูดถึงในส่วนของคุณแม่ด้วยคือมีคนเอาข่าวไปลงไงว่าบอกว่าห้ามบอกแม่อันนี้ก็ไม่จริงนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็รีบโทรหาคุณแม่เลยเป็นคนแรกเลยนะแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้แหละในคืนนั้นเนี่ยเขาก็ได้รับผิดชอบทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมีประกันมาเคลมเรียบร้อยเลยแต่ประเด็นคือเหมือนกับคนขับแท็กซี่เนี่ยเขาอยากได้เงิน 20,000 อ่ะนอกเหนือจากเนี้ยคือเขาอยากได้เงินสดอีก 20,000 อ่ะแต่เหมือนกับว่าสาวหยาดทิพย์เขาก็ไม่ได้ให้ในส่วนนี้ไปนะเพราะเขาเคลียร์ด้านแล้วประกันชนกันอย่างนี้เนี่ยหนึ่งนะคะคนที่จะรับผิดชอบคือบริษัทประกันค่ะคุณแท็กซี่ก็ไม่ควรที่จะโทรไปหาคุณแม่น้องหยาดเพื่อที่จะไปเรียกร้องเงินนะจริงเพราะว่าประกันเขาจะรับผิดชอบเองนะคะรถเนี่ยขับ BM ทุกรถคุณแท็กซี่ก็มีประกันรถน้องหยาดก็มีประกันเรียกประกันดีที่สุดค่ะนะคะแล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุเช่นสมมติว่าพี่แท็กซี่เจ็บคอเคร็ดหรือว่าปวดขาหรือว่ามันเกิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะมีวงเงินประกันให้อยู่แล้วสำหรับผู้ที่ประสบภัยทางรถยนต์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าถ้ามันเป็นจริงตามที่น้องหยาดได้อ้างไว้ว่าไปเรียกร้องเงิน20,000อ่ะพี่ว่ามันเยอะเกินไปแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันจะคุยกับทางประกันที่จะโทรไปหาหยาดทิพย์มากกว่าค่ะนะฮะเพราะว่าเราจะทำประกันไว้เพื่ออะไรถ้าสมมติว่าเขาไม่มาดูแลหรือว่าเวลามีอะไรเกิดขึ้นแล้วเขาไม่มารับผิดชอบแทนเราเนี่ยเราจะซื้อประกันไปทำไมแล้วก็ประกันตัวเองดีกว่าไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราซื้อประกันหรือทำประกันรถประกันอุบัติเหตุประกันไฟไหม้ประกันสุขภาพเผื่อว่าอนาคตเนี่ยมันเกิดสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดเกิดขึ้นเราจะได้มีเงินตรงนี้ที่จะไปช่วยเหลือในตรงนี้บริษัทเขาก็จะมีการเขาเรียกว่ารับผิดชอบตรงนี้ด้วยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปเรียกร้องเงินเขาเลยให้คุยกับประกันดีที่สุดนะฮะใช่ค่ะและสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีข่าวออกมาคือก่อนหน้านี้ก็มีข่าวบอกมาว่าสาวหยาดเนี่ยเมาด้วยอะไรอย่างนี้ไม่จริงเขาก็บอกว่าไม่จริงคือถามว่าเมาไม่เมาไม่ทราบนะฮะค่ะไม่รู้ได้ว่าเมาหรือไม่เมาแต่ในเมื่อว่าณวันนี้เนี่ยประเด็นคือว่าไปเรียกร้องเงินก็ต้องไปคุยกับทางประกันใช่นะฮะ
พราะถ้าคุยกับทางประกันคุณแท็กซี่ก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันจะไม่ได้เพราะประกันเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าเขาก็เปิดบริษัทมาเขาก็ไม่ได้ว่าจะจ่ายแค่ง่ายๆนะคะเขาก็ต้องดูว่ามีอาการจริงหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไปเรียกร้องเงินจากญาติที่ไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าเขาถ้าเกิดญาติเขาอ้างว่าเขาไม่ได้ขับเขาไม่ได้ขับแล้วเป็นเพื่อนสนิทเขาขับแล้วมันเกิดอุบัติเหตุต้องเรียกประกันนะเรียกประกันแล้วจบอย่าไปอะไรกับคนอื่นอีกเลยเหมือนพี่เต๋าชนคนมาชนท้ายรถพี่เต๋าหลายครั้งละพี่เต๋าจะไม่เอาลงไปโวยวายเขาเด็ดขาดเขาไม่โวยวายพี่ไหมไม่มีค่ะเขาก็จะขอโทษพี่บอกพี่ไม่เป็นไรแล้วเราก็จะไปถามว่าพี่เป็นอะไรมากหรือเปล่าพี่เจ็บอะไรไหมตรงไหนไหมคืออุบัติเหตุคุณผู้ชมเอารถออกจากบ้านไปเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจริงๆนะเราไม่รู้จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันเกิดแล้วเรายังไม่ได้เสียชีวิตเนี่ยเราควรจะเทคแคร์ดูแลคนที่เป็นคู่กรณีเราให้เขาดีๆอย่าใช้อารมณ์ถ้าใช้อารมณ์เราก็จะเห็นตามคลิปเดี๋ยวเอาไม้เท้าไปตีกระจกเดี๋ยวเอาปืนไปยิงเดี๋ยวต่อยกันด้วยเดี๋ยวไปถุยน้ำลายเดี๋ยวไปต่อยกันแล้วมันดูแล้วมันยังไงอ่ะมันดูแล้วมันไม่ใช่อ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีประกันให้เขาคุยกับประกันหรือจะขับรถบนท้องถนนคนนั้นขับไม่ดีก็ปล่อยเขาไปอย่าไปอะไรกับเขาเลยนะฮะปล่อยๆบางทีปล่อยๆไปนะฮะอะไรลืมได้ก็ลืมๆไปบ้างนะฮะมันเป็นผลดีกับตัวเองมากกว่านะคะ อ่ะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ดีกว่าพี่เต๋าแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะมีสินค้าดีๆมานำเสนอจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวกลับมาค่ะ